หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ดินแดนปาเลสไตน์ในขณะนั้นบ่ได้เป็นสาดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษที่ว่าที่แย่งชิงจากอาณานิคมจากออสโตมันชาวยิวที่ว่ารอดชีวิตจากการที่ถูกเยอรมนีและยูเครนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในดินแดนปาเลสไตน์ต่อมายึดครองหลายทีพลเรือนโดยสหรัฐที่ว่านุนไห้ก่อตั้งรัฐประหารอิสราเอลในสหรัฐมีชาวยิวอพยพไปเป็นพลเรือนในปัจจุบันประมาณ 12.5 ล้านคนพวกเขาเป็นเจ้าของธนาคารสื่อยักษ์ใหญ่บริษัทอาวุธพลังงานและธุรกิจต่างๆโดยมีสมาคมชาวยิวในอเมริกาขับเคลื่อนจัดตั้งเป็นรัฐลึกสิ่งที่ว่าสำคัญหนึ่งในหลายองค์กรได้มีการสักใหญ่รัฐบาลมาถูกยุคถูกสมัยผ่านกลุ่มทุนที่บริจาคให้พรรคการเมืองคอยดำเนินนโยบายหนุนอิสราเอลอิสราเอลจึงมีพลเมืองที่ว่าปะปนทางชาวยิวและชาวปาเลสไตน์มีหลายพรรคการเมืองหลายแต่พรรคซายิวซาเยลที่ว่าเขากันใดกับสหรัฐมักได้เป็นรัฐบาลผสมมาเรื่อยๆซึ่งว่าในส่วนปีค.ศ. 2564เนทันยาฮูที่ว่าครองอำนาจนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมายาวนาน12ปีเกิดมีปัญหากับสหรัฐเขาจึงลดจากตำแหน่งและสหรัฐดานลาปิสมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่เขาแพ้โหวตกฎหมายในสภาซึ่งวันในส่วนปี2002นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ชนะโหวตในสภาผิดกลับมาจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคครองอำนาจอีกเทื่อแต่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐบ่ปลื้มเขาที่ว่าหัวแข็งเกินไปควบคุมยากในส่วนเดือนมิถุนายนปี2003รัฐบาลอิสราเอลได้ปราบปรามม็อบผู้ประท้วงพลเรือนหลายคนที่ว่าออกมาต่อต้านรัฐบาลที่จะออกกฎหมายควบคุมศาลและขบวนการยุติธรรมซึ่งผู้นำสหรัฐโจมตีว่ากังวลหลายเกี่ยวกับความบ่เป็นประชาธิปไตยของอิสราเอลกังวลว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันแต่ว่าเห็นต่างกับรัฐบาลดังนั้นจึงบ่สามารถฟื้นไปตามแนวทางนี้ต่อไปได้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ตอบโต้ส่วนว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและตัดสินใจด้วยความประสงค์ของประชาชนซึ่งว่าบ่ได้ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากต่างประเทศอย่างสหรัฐและไฮไบเดนอยู่ห่างจากธุรกิจของอิสราเอลอิตามาเบนเรียรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนสัมวาไบเดนต้องโจจ้ำเข้าใจว่าอิสราเอลบ่ได้เป็นดาวส่วนหนึ่งถึงธงชาติของสหรัฐอีกต่อไปแล้วและอิสราเอลเป็นอิสระจากสหรัฐซึ่งว่าในเวลาต่อมารัฐบาลไบเดนได้สวนกลับอีกโดยวิพากษ์วิจารณ์การยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์เยรูซาเล็มตะวันตกสำหรับนำไปให้ชาวยิวต่างถิ่นฐานรวมไปถึงการยึดเขตเวสต์แบงค์ทีในส่วนเดือนกรกฎาคมปี2003ผู้นำสหรัฐได้ตำหนิคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอิสราเอลว่าเป็นพวกที่ว่าสุดโต่งและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในความขัดแย้งในปาเลสไตน์สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้นำอิสราเอลอย่างไรซึ่งว่าตั้งแต่นั้นมาสื่อใหญ่ในสหรัฐก็ได้ลุ่มคุดคนพฤติกรรมการทุจริตของไบเดนและฮันเตอร์ซึ่งว่าเป็นบุตรชายของไบเดนและต่อเนื่องปีซึกกันระหว่างชาวยิวกับชาวอเมริกันล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ประชุมพรรคฝ่ายค้านและระบุว่าสหรัฐบ่แม่นเป็นพันธมิตรที่ว่าใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐแย่ลงอย่างไรภายใต้การนำของเนทันยาฮูทำลายพันธมิตรสหรัฐผ่านการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมที่ว่าเป็นข้อขัดแย้งซึ่งว่ากำลังนำชาติเข้าสู่วิกฤตนี้ซึ่งว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงใหญ่ที่สุดต่อระบบการปกครองในประวัติศาสตร์บ่มีการคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการเมืองประเทศศาสตร์กำลังถูกสีเป็น2ส่วนคนอเมริกันบอกว่าบ่มีค่านิยมรวมกับรัฐบาลนี้พวกเขาจะบ่เฮ็ดเพื่อรัฐบาลที่ว่าสุดโต่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งวิเคราะห์ว่าโครงสร้างอำนาจของอิสราเอลประธานาธิบดีถูกเสิร์ชขึ้นหิงบ่มีความหมายกระทั่งแต่การเจรจาใดกับสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีคือผู้กุมอำนาจรัฐบาลอย่างแท้จริงและรัฐบาลอิสราเอลก็กำลังเปิดซื้อกับศาลขบวนการยุติธรรมนายธนาคารทหารสื่อมวลชนธุรกิจและภาคประชาชนอิสราเอลกำลังถูกยุกอ่อนแอทั้งภายในและมิตรภายนอกซึ่งวันนี้เมื่อก่อนอิสราเอลเหตุหายสหรัฐก็บอกบ่ผิดต่อไปนี้อิสราเอลกระทั่งแต่จะหายใจสหรัฐก็จะบ่นแซะว่าผิดอีกแน่นอน